ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนักล่าก้าวดาราเยือกเย็นหายตัวไปขณะที่ไปเสี่ยวเล่อและคนอื่นๆกลับกัดฟันเอาไว้แน่นเพราะว่าอีกฝ่ายมันเจ้าเล่ห์เกินไปแล้วโดยเฉพาะคำพูดช่วงสุดท้ายที่บอกเอาไว้ว่ามีเพียงการตายของหลงเฉินเท่านั้นถึงจะเปิดเผยตัวตนของเขาในอีกความหมายคืออีกฝ่ายกำลังสาดโคลนว่าเขาเป็นเมล็ดผีมโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วตราบเท่าที่เป็นคนที่ไม่ถูกชะตากับหลงเฉินก็มีข้ออ้างที่สามารถใช้ลงมือกับเขาได้ทันทีหลังจากที่ลงมือแล้วก็บอกว่าเป็นการกระทำเพื่อผดุงความยุติธรรมนี่มันน่าไม่อายเกินไปแล้วโชคดีที่สถานที่แห่งนี้มันเป็นลานเทวรูปไม่เช่นนั้นก็อย่าหวังเลยว่ามันจะมีชีวิตรอดออกไปได้ไปซื่อๆที่จับด้ามกระบี่เอาไว้ได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่หม่นหมองตัวนางเป็นศิษย์ที่มีพรสวรรค์ของสำนักเช่นเดียวกันฉะนั้นถึงไม่เคยโดนดูถูกเช่นนี้มาก่อนถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะพุ่งเป้าไปที่หลงเฉินแต่นางก็ยอมรับไม่ได้อยู่ดีนั่นมันเป็นร่างจุติเทวนั้นแล้วจึงไม่ใช่ร่างแยกต่อให้เจ้าฆ่ามันไปก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกหลงเฉินสายศีรษะด้วยรอยยิ้มเจ้ายังยิ้มได้อยู่อีกงั้นหรือก่อนหน้านี้หลงเฉินปลดปล่อยจิตสังหารสังออกมาอย่างบ้าคลั่งแต่ตอนนี้กลับเผยรอยยิ้มออกมาถึงได้ทำให้นางรู้สึกกระหมดคำพูดไปทันทีไม่ใช่ว่าการที่มีศัตรูเพิ่มขึ้นมันเป็นเรื่องที่สมควรจะมีความสุขนั้นหรือหากว่าไม่มีพวกมันก็คงจะทำให้ข้าเหงาไม่น้อยส่วนเรื่องข่าวลือที่ว่าอะไรก็ช่างมันเถอะมันเป็นอย่างที่ท่านผู้อาวุโสผู้นี้พูดเอาไว้ว่าเมื่อมีตำแหน่งใหญ่ก็ต้องแบกรับความหนักของมันเอาไว้เช่นเดียวกันมันจำเป็นจะต้องอบรับสายลมที่เชี่ยวกรากและคลื่นอัศนีจากก้าวสวรรค์ในเส้นทางแห่งการฝึกยุทธมันไปสนใจความจริงอะไรที่ไหนกันข้าไม่ได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างท่านเทพธิดาสายรุ้งสวรรค์ที่มีจิตใจที่กว้างใหญ่ดุจดั่งห้วงจักรวาลตราบเท่าที่เป็นคนที่ขวางเส้นทางของข้าก็มีเพียงการข้าเท่านั้นหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไม่รู้เลยว่าตัวเขาเสียสติหรือเปล่ายิ่งมีศัตรูมากก็ยิ่งทำให้เขาตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกตอนนี้เลือดภายในร่างของเขากำลังเดือดพล่านไม่หยุดท่านเจ้าสำนักหลงเฉินอย่าไปพูดถึงเรื่องผู้อาวุโสอะไรพวกนั้นเลยด้วยสถานะและความรู้ของท่านแล้วพวกเราควรจะเป็นคนรุ่นเดียวกันเสียมากกว่ายอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนคนนั้นพูดออกมาเพราะพริบตาที่หลงเฉินแผดจิตสังหารออกมาก็ทำให้พวกเขาหวาดหวั่นยิ่งไปกว่านั้นคือหลงเฉินเองก็บอกเอาไว้ว่าตัวเขาได้ทำลายล้างหอโลหิตสังหารไปแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องนั้นแต่ก็สัมผัสได้ว่าหลงเฉินดูถูกการพูดโอ้อวดขนาดไหนนี่ทำให้พวกเขาไม่กล้ามองหลงเฉินเป็นเพียงแค่ยอดฝีมือขอบเขตจตุรทิศธรรมดาอีกต่อไปยิ่งแล้วใหญ่คืออีกฝ่ายเป็นถึงตัวแทนของสำนักรุ่งโรจนันที่ข้ามาในวันนี้ตัวข้ามาด้วยสถานะของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการกราบไหว้เทพธิดาสายรุ่งสวรรค์เท่านั้นหากว่าเทียบกันตามสถานะแล้วพวกท่านยังถือเป็นผู้อาวุโสอยู่ดีมันเป็นเพราะว่าการมาถึงของข้านำพาเรื่องวุ่นวายมาด้วยฉะนั้นแล้วข้าก็ต้องขออภัยพวกท่านเอาไว้ณที่แห่งนี้ด้วยหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มพูดเช่นนั้นได้อย่างไรกันเอาเป็นเวลาพวกเราจะจัดการให้เองท่านไปมอบดอกไม้ก่อนเถอะชายชราพูดอย่างเชิงออกมาพวกเขากลัวว่าหลงเฉินจะชักนำอะไรที่น่าสะพรึงกลัวมาที่นี่อีกฉะนั้นแล้วหากว่ามีคนกล้ายั่วยุหลงเฉินอีกแล้วถูกเขาฆ่าตายก็คงจะจบเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายหลงเฉินโบกมือของเขาแล้วพูดว่าท่านผู้อาวุโสก็พูดเกินไปเมื่ออยู่ต่อหน้าเทพธิดาสายรุ้งสวรรค์แล้วทุกคนล้วนแล้วแต่เท่าเทียมกันข้าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นเอาเป็นว่าพวกท่านกลับไปทำธุระของพวกท่านเถิดตราบเท่าที่ไม่มีใครทำอะไรเกินเลยก็ไม่มีทางที่หลงเฉินคนนี้จะทำอะไรให้พวกท่านต้องลำบากใจเหล่ายอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนเลี่ยนนี้ตระหนักได้แล้วว่าความโกรธของหลงเฉินสลายไปแล้วฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกต่อไปแต่หากว่ามีคนสร้างปัญหาให้หลงเฉินอีกแล้วจะทำอย่างไรพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะหันหลังกลับไปโดยที่ทิ้งเอายอดฝีมืออยู่เฝ้าเขาเอาไว้เรียกง่ายๆว่าพวกเขามีอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ใครล่วงเกินหลงเฉินหลังจากนั้นทั้งสถานที่แห่งนี้ก็กลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งแต่ทุกคนทำเพียงแค่มองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่เคารพยำเกรงเท่านั้นทันใดนั้นเองที่มีกลุ่มคนเดินเข้าทางหลงเฉินถึงได้ทำให้หลายๆคนถึงกับหวาดผวาไปเพราะคิดว่าคนเหล่านี้ต้ององค์การจะยั่วยุหลงเฉินนี่ทำให้สีหน้าของยอดฝีมือที่ชายชราทั้ง6คนทิ้งเอาไว้มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปและระหว่างที่กำลังจะตะโกนออกมาก็เป็นตอนที่คนเหล่านั้นพูดออกมาว่าสิทธิ์พี่หลงเฉินพวกเราทั้ง7คนต่างกำลังจะกราบไหว้เทพธิดาสายรุ้งสวรรค์และมันใกล้จะถึงเวลาของพวกเราแล้วพ
วกเราชื่นชมและนับถือท่านมากเวลาของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นแล้วพวกเราพร้อมที่จะสละตำแหน่งให้ท่านพวกเราจะให้ท่านได้กลับไหว้ก่อนแล้วพวกเราทั้งหมดจะกลับไปต่อแถวด้านหลังใหม่อีกครั้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินผงะไปพร้อมทั้งพูดขึ้นว่าขอบคุณเจ้ามากจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินประหยัดเวลาได้มากถึงได้หยิบเอากล่องเล็กๆออกมาส่งมอบให้กับอีกฝ่ายแล้วพูดว่านี่เป็นของแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆหวังว่าสหายจะไม่ปฏิเสธมันหลงเฉินไม่อยากจะรับเอาน้ำใจของคนอื่นอย่างไร้เหตุผลฉะนั้นแล้วถึงได้มอบโอสถให้กับอีกฝ่ายมันกลับทำให้สีหน้าของอีกฝ่ายตกต่ำลงพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าถึงแม้ว่าเบื้องหลังตระกูลของข้าและพวกพ้องจะไม่ได้มั่งคั่งอะไรแต่ความมั่งคั่งไม่สามารถซื้อความเป็นสุภาพบุรุษได้นี่สิทธิ์พี่หลงเฉินกำลังดูถูกพวกเรางั้นหรือหลงเฉินได้แต่ผงะไปพร้อมทั้งเก็บเอากล่องโอสถกลับไปแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าขออภัยด้วยที่ข้าเสียมารยาทข้าจะจดจำบุญคุณครั้งนี้เอาไว้หลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้คนเหล่านั้นหันหลังจากไปอย่างมีความสุขพร้อมทั้งกลับไปต่อแถวใหม่ด้านหลังเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินและคนอื่นๆไปแทนที่ตำแหน่งก่อนหน้านี้ของพวกเขาเมื่อเข้าใกล้เทวรูปของเทพธิดาสายรุ่งสวนก็ทำให้แขนของหลงเฉินสั่นไหวก่อนที่หัวหลิงเอ๋อที่จำแรงร่างมนุษย์จะปรากฏตัวขึ้นข้างกายของเขาเกิดเก้อข้าชอบเจียเจียคนนี้มากข้าสามารถสัมผัสถึงความอบอุ่นได้จากนางราวกับว่าพบเจอกับคนในครอบครัวหัวหลิงเอ๋อไม่ได้สนใจดูดกลืนพลังจากเมล็ดดอกบัวอีกต่อไปแต่กลับปรากฏตัวออกมาพร้อมทั้งจูงมือของหลงเฉินเอาไว้โดยที่จ้องมองไปทางเทวรูปด้วยดวงตาที่กลมโตการปรากฏตัวของหัวหลิงเอ๋อทำให้ไปซื้อซื่อไปเสี่ยวเล่อและซูจือซ่องหวัดผวาไปเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักนางมาก่อนปกติแล้วนางมักจะปรากฏกายในร่างพลังอัคคีฉะนั้นถึงได้จดจำไม่ได้แน่นอนว่าต้องใกล้ชิดอยู่แล้วเพราะว่านางและเจ้าก็เหมือนกันพวกเจ้าเป็นพูดอัคคีฉะนั้นถึงได้มีพลังหลักฐานแบบเดียวกันหลงเฉินเอามือลูบศีรษะของนางอย่างรักและเอ็นดูน่าเสียดายที่เจียเจียไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมีเพียงเศษเสี้ยวดวงวิญญาณที่เก็บอยู่ภายในเทวรูปนี้มันทำให้ข้ารู้สึกเศร้าจริงๆหลังจากที่พูดจบก็ทำให้หัวหลิงเอ๋อหลั่งน้ำตาออกมามันเป็นน้ำตาที่สร้างขึ้นจากอัครอัคคีที่เมื่อตกกระทบกับพื้นแล้วกลับไม่ได้แผดเผาแต่ทว่ากลับถูกดูดกลืนไปหลงเฉินเองก็ไม่รู้เลยว่าจะปลอบใจนางได้อย่างไรเพราะเมื่อนางเติบโตมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งมีสติปัญญาและอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นนี่คือครั้งแรกที่นางได้พบกับคนที่เหมือนกับนางแต่เหลือเพียงแค่เทวรูปนี้ไม่ได้ต่างอะไรไปจากการมองศพของอีกฝ่ายซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าใจความรู้สึกนี้ได้เด็กน้อยเจ้าอย่าร้องให้ไปนำเอาดอกไม้ไปให้เจียเจียเธอนางจะต้องอวยพรให้กับเจ้าอย่างแน่นอนหลงเฉินจูงมือของนางที่กำลังหลั่งน้ำตาออกมาไม่หยุดก้าวออกไปพร้อมทั้งวางเอาดอกไม้สดเอาไว้ใต้เท้าของเทวรูปนี้หลังจากที่วางดอกไม้ไปแล้วเขาก็ค่อยๆเงยหน้ากลับขึ้นมามองเทวรูปนี้อย่างช้าๆทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่ดวงตาของเทวรูปได้สาดแสงเจ็ดสีออกมาพริบตานั้นมันทำให้เขาสัมผัสได้เลยว่าโลกใบนี้ได้เข้าสู่ความเงียบสงบอย่างสมบูรณ์ทุกคนที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ต่างหายตัวไปกันทั้งหมดตอนนี้หน้าเทวรูปนี้มีเพียงแค่เขาและหัวหลิงเอ๋อเท่านั้นเขาได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาก่อนที่แสงสีรุ้งจะรวมเข้าด้วยกันและสร้างเป็นร่างของสตรีโฉมงามที่สวมเสื้อผ้าที่สาดแสงเจ็ดสีออกมาเทพธิดาสายรุ้งสวรรค์หลงเฉินมองไปทางนางพร้อมทั้งอดแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นร่างต้นของนางชัดๆเทพธิดาสายรุ้งสวรรค์นั้นเป็นสตรีที่มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นงดงามและดวงตาที่ดูราวกับเป็นอัญมณีเจ็ดสีที่มีความสามารถในการมองทะลุทะลวงความลับสวรรค์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อนางปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้มีประกายแสงสัดส่องออกมาราวกับการก้าวเดินออกมาจากอดีตการหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาจากโลกอนาคตดวงตาอันงดงามของนางจ้องมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยขีดสุดของความดีและความชั่วร้ายหลอมรวมเข้าด้วยกันเจ้าจะนำพาหายนะหรือการเกิดใหม่มาสู่โลกใบนี้กันนางมองมาทางหลงเฉินราวกำลังกลางถามเขาด้วยการพึมพำถึงได้ทำให้เขาไม่รู้เลยว่าควรจะตอบนางกลับไปอย่างไรหลังจากนั้นตัวนางก็ไม่ได้สนใจมองเขาอีกต่อไปแต่กลับเอื้อมตัวมาข้างหน้าพร้อมทั้งยื่นมือออกไปแตะแก้มของหัวหลิงเอ๋อเพื่อปาดน้ำตาให้กับนางเจ้าถือกำเนิดขึ้นมาเพราะเขาเจ้ากลืนกินพลังอัคคีไปนับหมื่นหวังว่าเจ้าจะไม่กลายเป็นอย่างเปลวเพลิงห้วงมิติที่สร้างความโกลาหลให้กับโลกแห่งเทพเซียนคนต่อไปหัวใจของหลงเฉินถึงกับสั่นสะท้านเมื่อได้ยินคำว่าเปลวเพลิงห้วงมิติก็ไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้รู้สึกหวาดกลัวและตึงเครียดขึ้นมา
ขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่กลับดูราวกับมีความทรงจำเกี่ยวกับมันถูกบันทึกเอาไว้แต่ไม่ว่าจะพยายามนึกก็อย่างไรก็ทำไม่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินชื่อนี้ก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกตกตะลึงเพราะดูเหมือนว่าชื่อนี้มันเป็นคำพูดต้องห้ามที่สร้างความหวาดกลัวเอาไว้มากมายเจี๋ยเจี๋ยพวกเราไม่ใช่คนไม่ดีฉะนั้นพวกเราจะไม่มีทางทำเรื่องไม่ดีอย่างแน่นอนหัวหลิงเอ๋อมองไปทางเทพธิดาสายรุ้งสวรรค์ด้วยสายตาที่ดูใสซื่อบริสุทธิ์เทพธิดาสายรุ้งสวรรค์มองไปทางหลงเฉินเล็กน้อยก่อนที่จะพยักหน้าแล้วพูดว่าก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นข้ารอการมาถึงของเจ้าของเปลวเพลิงรุ้งสายสวรรค์อยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ข้าก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าแต่ทว่าหลังจากที่ข้ามองดูเจ้าแล้วก็พบว่าความลักสวรรค์มันปั่นป่วนไม่สามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เลยมันดูราวกับว่าเจ้าไม่ใช่ผู้ถือครองเปลวเพลิงสายรุ้งสวรรค์คนต่อไปอย่างไรก็ตามทุกอย่างไม่ได้สำคัญอะไรต่อให้เจ้าไม่ใช่เจ้าของเปลวเพลิงสายรุ้งสวรรค์คนต่อไปแต่อย่างน้อยก็จะต้องมีเคราะห์กรรมครั้งใหญ่กับเจ้าของคนต่อไปหลังจากที่พูดจบแล้วสีหน้าของเทพธิดาสายรุ้งสวรรค์ก็เปลี่ยนกลายเป็นจริงจังพร้อมทั้งพูดออกมาว่าเจ้าเป็นตัวตนที่ข้าไม่สามารถทำความเข้าใจได้เลยบนตัวเจ้ามันมีความรู้สึกที่ทำให้ข้าอบอุ่นแต่มันรวมความหวาดกลัวเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันข้าไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใดทางสำนักรุ่งโรจนันท์ถึงได้รับเจ้าเข้ามาเป็นศิษย์แต่ข้าเชื่อในสายตาของท่านผู้อาวุโสผู้นั้นข้าตัดสินใจแล้วว่าจะเปิดเผยความลับนี้ให้กับเจ้าอย่างไรก็ตามหลังจากที่เจ้าได้เห็นมันแล้วก็จะเป็นการผูกเคราะห์กรรมครั้งใหญ่ส่วนเรื่องที่ว่ามันเป็นโชคหรือหายนะก็ไม่มีใครสามารถบอกได้เจ้าอยากจะดูมันหรือไม่หลงเฉินถึงกับใจสั่นอย่างรุนแรงเพราะไม่รู้เลยว่าทำไมเขาถึงได้รู้สึกขนหัวลุกไปหมดทั้งตัวเขาสัมผัสได้เลยว่าสิ่งที่นางกำลังจะให้เขาได้เห็นมันต้องไม่ใช่อะไรธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนเขาไม่เคยรู้สึกกดดันขนาดนี้มาก่อนมันดูราวกับว่าดาวเคราะห์ทั้งดวงกำลังกดทับร่างของเขาทำให้เขาแทบจะแหลกละเอียดเป็นชิ้นๆต้องรบกวนเจี๋ยเจี๋ยด้วยหลงเฉินไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะถึงแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยากลำบากขนาดไหนแต่เขาก็ต้องเลือกเดินไปเพราะว่าเขาไม่สามารถย้อนกลับได้อีกแล้วก็ดีเทพธิดาสายรุ้งสวรรค์พยักหน้าของนางพร้อมเผยรอยยิ้มจางๆออกมามันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณหลังจากนั้นร่างของนางก็ได้หายตัวไปก่อนที่หลงเฉินจะสัมผัสได้ว่าม่านมิติกำลังหดเล็กลงก่อนที่ร่างของเขาและหัวหลิงเอ๋อจะหายไปพร้อมๆกับเทวรูปตรงหน้าพริบตานี้เองที่ร่างของพวกเขาได้เหาะขึ้นมาและเหาะต่อไปเรื่อยๆจนออกไปกลางม่านมิติเมื่อเขาเหาะขึ้นไปก็ได้เห็นภาพของหมู่ดาวมากมายที่ดูราวกับกลุ่มกองทรายที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ท่ามกลางห้วงมิติจริงๆแล้วตัวเขาอยู่ภายในกลุ่มก้อนทรายเหล่านี้ร่างของเขายังคงเหาะสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องก่อนที่กลุ่มก้อนดวงดาวขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายจะเริ่มหดเล็กลงเรื่อยๆหลังจากนั้นเขาก็ได้เห็นว่าภายใต้กลุ่มก้อนดวงดาวนี้มีกลุ่มหมอกที่ดูราวกับว่ากำลังขวางกั้นโลกเอาไว้อย่าบอกนะว่านั่นคือกำแพงแห่งความเวทนาที่ขวางกั้นระหว่างโลกแห่งเทพเซียนและโลกมนุษย์หลงเฉินที่เห็นเช่นนั้นก็อดรู้สึกใจสั่นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมือก็ไม่กล้าทำลายเพราะว่ามันเป็นหลักการแห่งจักรวาลซึ่งเชื้อสายจากโลกกลมนุษย์เบื้องล่างนั้นส่งไปได้เพียงแค่พลังแห่งความศรัทธาเท่านั้นท้องฟ้ากันกว้างใหญ่แปรเปลี่ยนกลั่นย่านปลาดเล็กก่อนที่หลงเฉินจะพบว่านอกเหนือจากกลุ่มก้อนหมู่ดาวที่เขาอยู่แล้วข้างๆก็ยังมีกลุ่มก้อนอื่นอยู่อีกโลกของเขานั้นเป็นเพียงแค่กลุ่มก้อนดวงดาวหนึ่งท่ามกลางล้านๆกลุ่มก้อนและเหนือไปกว่านั้นคือการรวมตัวของกลุ่มก้อนดวงดาวจนกลายเป็นกลุ่มก้อนดวงใหญ่ขนาดมหึมา9กลุ่มก้อนที่กำลังรายล้อมดวงดาวดวงยักษ์ย้ายดวงหนึ่งไม่คิดมาก่อนเลยว่าหากเทียบกับกลุ่มก้อนดวงดาวมหึมาแล้วดาวดวงนั้นกลับมีขนาดใหญ่เสียยิ่งกว่าเมื่อได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้หลงเฉินแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาโดยทันทีเพราะว่าดวงดาวดวงนั้นกลับมีขนาดเทียบเท่าดาวนับล้านดวงนี้มันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนกันมันเป็นภาพที่ลบล้างความเข้าใจเกี่ยวกับห้วงจักรวาลของเขาไปเลยก็ว่าได้กลุ่มก้อนดวงดาวขนาดมหึมารายล้อมดาวดวงนั้นเมื่อหลงเฉินมองไปยังภาพนี้ก็ทำให้เขาระลึกได้ว่านี่มันไม่ใช่ภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่หรอกนั้นหรือ9สวรรค์และโลกทั้ง10กลุ่มก้อนดวงดาวทั้ง9คือ9สวรรค์และเมื่อเพิ่มดวงดาวดวงสุดท้ายเข้าไปหรือว่านี่คือมุมมองของ9สวรรค์และโลกทั้ง10ภายในหัวใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามมากมายถึงแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ9สวรรค์และโลกทั้ง10มาบ้างแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายถึงที่มาของชื่อมันได้เลยม่านมิติค่อยๆหดเล็กลงทำให้เขาพบว่ารอบๆกลุ่มก้อนดวงดาวขนาดมหึมาทั้ง9นี้มีกลุ่มก้อนดวงดาวคล้ายๆกลุ่มมอก้อนดวงดาวเหล่านี้เพราะว่ามันกระจัดกระจายไม่รวมเป็นกลุ่มเดียวกันมันดูราวกับท้องทะเลที่ไม่สามารถสัมผัสมันได้
เมื่อมองออกไปจะเห็นเพียงแค่มุมมองที่อยู่ห่างไกลออกไปมันดูราวกับว่าเขากำลังยืนอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เขาช่างดูอ่อนแอเหลือเกินหากว่ามองไกลออกไปอีกก็ทำให้เขามองเห็นร่างเงาอันใหญ่ยักย้ายถึงได้ทำให้เขาผวาไปเพราะว่านั่นมันคืออะไรกันพริบตานั้นตัวเขาก็ได้ระลึกถึงยอดฝีมือเผ่ามังกรที่เคยให้เขาได้มองมุมมองของโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นมุมมองแบบเดียวกันกับตอนนี้ไม่มีผิดทันใดนั้นเองที่เกิดการระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงก่อนที่ภาพมุมมองของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้เขากำลังถูกส่งลงไปด้านใต้กลุ่มก้อนดวงดาวขนาดมหึมาทั้ง9พริบตานั้นเขาก็ได้พบกับโลกอีกใบซึ่งมันเป็นโลกอันมืดมิดที่อัดแน่นไปด้วยพลังมันอันน่าสะพรึงกลัวราวกับเป็นขุมนรกหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับภาพของฝูงสิ่งมีชีวิตมากมายจากโลกธมินที่บุกไปยังโลกแห่งแสงสว่างหมู่ดาวมากมายถูกทำลายจนแปรเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงที่กระจัดกระจายไปทั่วทั้งเอกภพมันถึงขั้นที่เขาเห็นว่ารอบๆพื้นที่ห้วงจักรวาลนี้ถูกกัดกินโดยพลังบางอย่างหากว่ามองดูดีๆแล้วจะพบว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเท่าดวงดาวกำลังกัดกินดาวเคราะห์ทั้งดวงอย่างบ้าคลั่งยอดฝีมือที่อยู่ภายในดาวเคราะห์เหล่านั้นพยายามจะรับมืออย่างสุดความสามารถแต่ทว่าน่าเสียดายที่มันอยู่ห่างไกลเกินไปฉะนั้นเขาถึงได้เห็นเพียงแค่กลุ่มก้อนมากมายเท่านั้นภาพตรงหน้าได้เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งก่อนที่จะพบกับยอดฝีมือคนหนึ่งที่ถือกระบี่เพลิงกำลังห้ำหั่นกับศัตรูมากมายนับไม่ถ้วนสตรีนางนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกเหนือจากเทพธิดาสายรุ้งสวรรค์ที่ยืนอยู่ท่ามกลางห้วงมิติโดยที่ใต้เท้าของนางคือหมู่ดาวมากมายเมื่อกระบี่ของนางฟาดฟันออกไปก็ทะลวงผ่านห้วงมิติทำให้ดวงดาวถูกทำลายท้ายที่สุดผู้นำของข้าศึกก็ถูกสังหารลงเลือดสีดำทมิฬสาดกระจายไปทั่วขณะที่หมู่ดาวถูกทำลายลงมันเป็นภาพที่สร้างความตกตะลึงให้กับหลงเฉินเพราะเขาไม่เคยพบเห็นศึกที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้มาก่อนเขาไม่รู้เลยว่านางอยู่ในขอบเขตพลังอะไรและไม่รู้เลยด้วยว่าศัตรูอยู่ในขอบเขตไหนแต่เขารู้เพียงแค่ว่าต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับเจ้าโลกก็ยังถูกคลื่นพลังเหล่านี้สังหารลงได้ง่ายระหว่างที่นางกำลังต่อสู้กับศัตรูทั้งหลายก็มีโซ่ตรวนคว้าออกมาจากห้วงมิติโดยที่พลังทำลายของมันบดขยี้ดาววัตถุดวงที่อยู่ในเส้นทางของมันเหนือโซ่นี้อัดแน่นไปด้วยพลังอัคคีอันไร้ที่สิ้นสุดดวงทั้งดวงระเบิดและมอดไม่ราวกับดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานมันเป็นภาพที่ดูน่าสยดสยองจริงๆเมื่อเทพธิดาสายรุ้งสวรรค์วันเหว่าการโจมตีกำลังพุ่งเข้าใส่ทางนางก็ไม่ได้สนใจศัตรูตรงหน้าอีกต่อไปนางซัดฝ่ามือซ้ายออกไปรับการโจมตีเอาไว้พร้อมหน่งพลังสีรุ้งเอาไว้ภายในกระบี่ที่อยู่ในมือขวาของนางแล้วฟาดฟันออกไปร่างกว่าครึ่งของนางถูกโซ่นี้บดขยี้แต่กระบี่ของนางก็ฉีกฝ่ายดวงดาวอันไร้ที่สิ้นสุดพร้อมระเบิดห้วงมิติที่อยู่ห่างออกไปก่อนที่จะเผยให้เห็นร่างอันยิ่งใหญ่ที่ส่งเสียงกู่ร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธพร้อมทั้งหันหลังหนีไปโดยที่เหลือแขนเอาไว้ข้างหนึ่งมันแปรเปลี่ยนกลายเป็นเส้นแสงพุ่งหายลับขอบฟ้าไปตอนนี้ฝูงสิ่งมีชีวิตมากมายกำลังถมเข้ามาเพื่อหมายจะเอาชีวิตของนางที่กำลังได้รับบาดเจ็บสิ่งที่ทำให้หลงเฉินตกตะลึงได้เกิดขึ้นเพราะนางได้เก็บกระบี่กลับไปพร้อมทั้งท่องบทสวดออกมาเมื่อได้ยินมันก็ทำให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องคัมภีร์สวรรค์พุทธะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ